ไม่ใช่เขาไลน์มาเขาไลน์ไลน์ไปเลยเหรอไลน์มาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเนี่ยมาจิ้นกันอะไรเงี้ยผมว่ามันคุ้มเหรอก็ถามเขาก็หัวเราะเนี่ยแต่ว่าแซลเล่นสนุกสนานมันจะยอมแลกไหมฮะแต่ว่าจริงๆก็มันก็ตลกดีนะครับคือเวลาอยู่กับป๊อกคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสคุยกับเขามาก่อนอะไรเงี้ยแต่พออยู่ด้วยกันมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันแบบคล้ายๆกันตลกเฮฮาคล้ายๆกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเหมือนได้ร่วมงานกันแบบเหมือนถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยก็เลยใช้เวลาช่วงนึงอยู่ด้วยกันก็รู้สึกแบบสนิทสนมขึ้นนะครับในแง่ไหนฮะเขาบอกว่าลงสนามที่แบบดีมากดีมากแหมบอกว่าปากบอกไม่อยากเตะแต่ว่าไม่ออกเลยผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบตัวผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่อันดับแรกจะปฏิเสธไว้ก่อนแต่พอได้ลองปุ๊บเอ้ยมันเริ่มใช่เริ่มชอบก็เริ่มไม่อยากออกละเริ่มอยากวิ่งอยากสนุกสนานอยากเตะบอลอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยเตะบอลมาก่อนนะครับไม่เคยเตะบอลวันนี้ก็ชวนมาเป็นที่จิ้นเราก็จะเพิ่งปฏิเสธสิอาจจะเริ่มชอบแล้วก็ได้เอาได้ครับจิ้นได้อาจจะจิ้นก็จิ้นได้ได้เมื่อกี้น้องใหม่บอกว่าก็มีวันๆเหมือนกันเขาหวั่นเหรอครับเขาเริ่มกลัวได้เริ่มกลัวเนี่ยกลัวยืนยันยังไงดีไหมผมควรจะหวั่นไหมเนี่ยแล้วความมั่นใจเลยค่ะว่าผมรู้ดีครับว่าผมแบบเป็นยังไงอาจจะมีหวั่นไหวไปบ้างสุดท้ายจะกลับมาสู่เส้นทางเดิมให้ได้คือรักใหม่คนเดียวครับก็ฮะฮะคืออะไรคืออะไรฮะฮะใครเรียกฮะครับยืนยันว่าไม่เปลี่ยนวีเนาะก็ยังเป็นแนวทางที่ผมชื่นชอบอยู่ครับผมก็ขอมุ่งไปในทางนี้ก่อนแนวทางชอบใหม่ชอบใหม่ชอบใหม่ครับได้เลยได้แฟนคลับก็จะจับจิ้นหนักกว่าเดิมนะเพราะหนังก็เริ่มใกล้จะออนแอร์จริงๆดีนะครับผมว่าจิ้นมันก็เป็นอะไรที่สนุกสนานดีครับเขาคือมันเป็นการจิ้นแบบน่ารักครับมันไม่ได้จิ้นแบบลากเข้าไปกอดจูบกันอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็แบบมันเป็นความน่ารักคือเหมือนเราก็เป็นวัยที่แบบอายุใกล้ๆกันด้วยก็ไปไหนมาไหนด้วยกันมันก็จะดูดูสองคนนี้สองลุงสองอะไรมันก็ดูแบบมีความน่ารักดีคือต้องคุยประคองหัวแรงแรงกันนะผมไม่ได้60 70นะเดินยังพอเดินกันได้ตอนนี้น้องใหม่ก็แค่บอกว่าจอดแต่ว่าถ้าที่เหลือจะเปลี่ยนตัวเองจริงเขายินดีนะยกให้ก็ได้ยกให้พี่โป๊ไปเลยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับยังอยู่เวเดิมยังมุ่งตรงไปสู่ทางหน้าทางเดิมแต่ว่าเรื่องใหม่ปฏิเสธพี่โป๊อย่างชัดเจนก็เก็บไว้เป็นช้อยก่อนสำหรับโป๊กฮะเผื่ออ่ะมีโอกาสให้จิ้นเราก็จิ้นกันได้ครับผมจริงๆผมก็ชอบนะมันก็สนุกดีมันเป็นอะไรที่มันก็ตลกดีครับมันก็มีคนส่งฟีดแบคอะไรมาให้ดูแล้วก็จะคือแบบบางโมเมนต์เราก็ลืมไปแล้วมันมีโมเมนต์นี้เช่นแบบเหมือนโมเมนต์ที่กอดคอกันอะไรเงี้ยมันตอนที่เราทำเราก็ไม่ได้คิดว่าจะกอดคออะไรเงี้ยมันก็แบบทำไปเองเพื่ออัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะกอดคือจะชงให้ผมไปทางนั้นไม่ได้นะก็ได้ครับจะถามภาพหวานมากค่ะครับหวานมากเลยค่ะนี่ลูกหวานอ่ะกลับมากับความจริงก็เป็นทริปที่แบบเหมือนแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะผ่อนคลายจากแบบการทำงานครับผมเหมือนว่าแบบเหนื่อยๆมาแล้วก็ช่วงก่อนปีใหม่ด้วยก็แบบเหมือนแบบเข้าสู่ปีใหม่ก็อยากจะไปแบบไปเจอธรรมชาติไปอะไรเงี้ยฮะก็ได้ไปกันไปไหว้พงไหว้พระต้องใหม่เขาไปแก้บนเลยครับแก้ได้แก้ผมไม่ผมไปสักการะเฉยๆครับไปไหว้พระเฉยๆมีขอพรอะไรก็ไม่ได้ขอพรก็ตัวไหนผมก็ขอพรเนี่ยฮะอะไรนะฮะผมต้องขอพรแบบเหมือนทั่วๆไปอะครับเหมือนว่าแบบอยากให้แบบชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกคนที่เรารักมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างใหม่บอกว่ายอมแพ้คู่เขาคู่เขาหวานกว่าแต่คู่เรารสชาติเป็นยังไงครับคู่หมายถึงคู่ผมอะครับหมายถึงว่าใหม่ยอมแพ้คู่มิ้นได้ถามว่าคู่เรารสชาติเป็นยังไงก็รสชาติเป็นยังไงโอ้โหมันจะตอบยังไงทำไมถึงหวานโอ้โหเขาหวานมากครับเขามีโมเมนต์อุ้ยเงี้ยเยอะมากเราอะคือบางทีไปถ่ายคือเราผมกับผาเนี่ยจะเป็นแนวแบบเหมือนไปตากล้องที่มายืนงงในดงดอกไม้อะคือเราก็ไม่รู้จะควรจะโพสยังไงกับดอกไม้ดีมันถึงจะเข้าแล้วก็โพสขึมก็ไม่เข้าโพสแบลมันก็ไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ในขณะที่ผมกำลังคิดอยู่เอาไงดีหรือผาหรือเรามาถ่ายอันไปพวกก็คือผากับมีนี่คือสุดมากเต็มมาโอ้มีเกาะมีแบบยิ้มขี่คอผมโอ้โหคือผมต้องดูงานกับเขาเลยครับดูงานความหวานใช่ครับเขาดูแบบโปรเฟสชันนอลในเรื่องนี้มากแล้วเราไม่คิดหวานสู้เราก็เป็นเหมือนตัวของเราเองอะไรเงี้ยครับคือผมว่าทุกวันนี้ผมก็มีความสุขครับผมก็แค่แบบเหมือนแบบอยู่กับเขาแล้วมีรอยยิ้มผมก็ดีใจแล้วทิ้งท้ายได้ดีเอาไม่มีขอแล้วค่ะว่าแบบปีนี้ปีหน้าจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีความสุขมากขึ้นยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาขอบคุณค่ะ